ลุงโรจน์บอก HR ว่าผมขอดูประวัติของเด็กใหม่ที่ชื่ออลิสาหน่อยนี่คุณอลิสาพนักงานคนใหม่ของทีมโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งได้พักทานข้าวเหรอนี่มันเหลือเวลาพักเที่ยงมานานแล้วนะพอดีว่างานติดพันนิดหน่อยอะค่ะก็เลยลงไปกินช้าดีเลยผมเพิ่งได้พักเหมือนกันทานข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหมผมมีอะไรอยากจะถามคุณนิดหน่อยรับข้าวผัดมันเนื้อสไลด์สเต็กค่ะเป็นข้าวผัดมันเนื้อสไลด์สเต็กนะคะแล้วคุณล่ะเอาเป็นข้าวผัดเนื้อเค็มแล้วก็ไข่เป็ดดาวกรอบค่ะเป็นข้าวผัดเนื้อเค็มไข่เป็ดดาวกรอบนะคะขออนุญาตเก็บเมนูนะคะทำงานกับทีมโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมแค่อยากรู้ว่าคุณมีอะไรติดขัดหรือเปล่าผมได้ช่วยซัพพอร์ตคุณพูดกับผมได้ทุกเรื่องพอผู้บริหารอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่รับฟังพนักงานทุกคนอยู่แล้วอลิสอึดอัดค่ะที่ต้องทำงานกับพี่ดวงเดือนอึดอัดเรื่องอะไรพี่ดวงเดือนไม่ยอมให้อลิสเอาไปขายอลิสก็เลยทำยอดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะคุณได้เคยขอเขาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าขอแล้วค่ะอลิสหาทั้งข้อมูลลูกค้าข้อมูลกองทุนแต่พี่ดวงเดือนก็ยังไม่ให้อลิสออกไปขายอยู่ดีเหตุผลล่ะอลิสก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะบอกตรงๆนะที่ไทยธนาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสแต่สำหรับผมความสามารถต้องมาก่อนคนที่มีความสามารถเนี่ยควรที่จะได้รับการส่งเสริมหมายความว่าไงคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำได้และมีความสามารถพอผมพร้อมซัพพอร์ตเด็กรุ่นใหม่อย่างคุณเต็มที่ขอบคุณค่ะ